บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สบายกันดีมั้ยยังแข็งแรงมั้ยที่สอบถามแบบนี้เนี่ยพี่น้องรู้มั้ยวันเวลาการเวลาเวลาเราได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเสียชีวิตหรือบางคนเป็นเบาหวานบางคนล้างไตอย่างเมื่อคืนมีเพื่อนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเรียนจบอัสฮัดเป็นเบาหวานแล้วเบาหวานที่แบบเขาก็ไม่คิดว่าเขาคงจะเป็นน่ะเขาเรียกเบาหวานแบบแฉะเบาหวานแบบเป็นแผลแล้วไม่หายอ่ะอ๋อหรอพี่น้องเวลาได้เห็นแผลเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอ่ะใครจะคิดน่ะว่าเบาหวานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องเบาหวานมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยพี่น้องเรื่องใหญ่มากตัดนิ้วเท้าข้างหนึ่งตัดนิ้วอายุเพิ่ง56แก่กับผม6ปีเป็นเพื่อนรุ่นพี่ขาอีกข้างหนึ่งเน่ามันไม่มีเลือดพี่น้องเคยเห็นไหมไก่ที่ถูกเชือดแล้วก็เขาลนน่ะที่เขาลนไก่บ้านสมัยก่อนน่ะแล้วมันก็จะมีแบบไหม้ๆที่หนังมันน่ะนึกอันนั้นเลยครับแล้วเวลามันไม่ไหม้เวลาเขาลนไอ้เนื้อด้านนอกมันก็จะเหมือนสุกๆใช่มั้ยแล้วลองชำแหละผ่าตรงหน้าอกอะแผลเบาหวานของคนคนนี้เป็นเหมือนนั้นเลยตั้งแต่เท้าเกือบถึงหัวเข่าหมอก็พาชำแหละแหวะออกดูอัลลอฮ์แล้วมีคนถ่ายรูปส่งมาให้ดูน่ากลัวมากเบาหวานไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าวางใจได้แล้วน่ากลัวโต๊ะครูที่ TM มีอยู่คนหนึ่งอาจารย์อินยาสเบาหวานก็ทำพิษเวลามันเป็นเบาหวานแล้วมันจะนำมาเต็มเลยพี่น้องเบาหวานนี่คือหัวหน้าโรคเวลามันเป็นปุ๊บมันจะนำโรคไตมานำโรคโอ้โหไม่รู้กี่โรคเลยน่ากลัวที่สุดผมนี่ไม่ใช่เป็นเบาหวานนะน้ำตาลมันเยอะเมื่อคืนเนี่ยนั่งกลัวนั่งอ่านดูอาใหญ่เลยโอ้อัลลอฮ์ขออย่าจะเป็นงั้นเลยเบาหวานมันมีสองอันนะเบาหวานแห้งกับเบาหวานเปียกเบาหวานแห้งนี่ก็คือเป็นเบาหวานแล้วก็ผอมแล้วก็รีบแล้วก็ตายไอ้เบาหวานแฉะเนี่ยมันเป็นแผลตรงไหนมันก็จะตัดไปทีละอันละอันละอันญาติผมเนี่ยตัดจนกระทั่งเขาเรียกขาอ่อนไอ้ตรงเนี่ยสุดขาเลยเวลาตัดนั่นจบสุดขาแล้วอีกพักหนึ่งก็ตายแล้วเริ่มจากนิ้วนิ้วมาหัวเข่าจากหัวเข่ามาขาอ่อนหลังจากนั้นตัดไม่ได้เลยมันกินข้างในเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเลือดมันเป็นน้ำตาลเวลาน้ำตาลเยอะเนี่ยมันจะเวลานั้นมันจะอุดตันโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานเนี่ยผิวเนี่ยจะแห้งก้านแล้วมันจะไม่ไปหล่อเลี้ยงไอ้เส้นเลือดฝอยที่มันไปหล่อเลี้ยงตามผิวหนังมันไม่ไปมันก็จะเริ่มแรกๆก็จะเริ่มด้านๆสักๆแล้วต่อมามันจะเริ่มดำเวลาเริ่มดำก็จะเริ่มตัดฉะนั้นที่มาสอนหนังสืออยากทำความดีเยอะๆและทุกวันนี้เนี่ยผมสั่งทีมงานเลยออกหาคนจนออกหาคนกำพร้าและเรามีหน้าที่ลุยขอตังค์จากชาวบ้านไปให้คนจน
นี่คือสิ่งหนึ่งที่พอจะทำได้วันนี้เนี่ยจะมาสอนซูเราะห์อัลมุลวันนั้นเราจบไปที่อายะห์ที่เท่าไหร่ที่6ป่ะจำได้ไหม1 2 3 4 5 6ใช่ไหมใครจำได้ใช่ป่ะหน้าแรกนะเพิ่งหน้าแรกนะอันนี้ก็ขึ้นหน้าที่2แผ่นที่2คำว่าซอดากัลลอฮุลอะซีมก็แปลว่าอะไรนะแปลว่าคำดำรัสของอัลลอฮ์เป็นจริงอย่างแน่นอนที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ฉะนั้นอย่างน้อยๆ1อักษรเราได้10ความดีแล้วเราอ่านไป19อายะห์ตั้งกี่อักษรความดีตรงนี้แหละที่มันสะสมหลายๆครั้งนะครับอีหม่านผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยอีหม่านจะเพิ่มยังไงแต่สำหรับตัวผมเนี่ยเวลารู้สึกว่าอีหม่านจะเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มตอนเวลาไปเห็นคนตายไปเห็นคนเกิดอะไรอะประสบเคราะห์กรรมหรือไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลและเห็นนอนกันเป็นแถวไอ้คนก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นั่นแหละมันทำให้เรานึกเลยอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะเรายังกินได้ยังนอนได้ยังขำกากกากได้แต่วันเวลาผ่านไปสัก 2-3 วันเหมือนเดิมลืมเมื่อคืนไปเปิดFacebookเจอเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่เล่าให้ฟังอ่ะเป็นเบาหวานแฉะน่ะอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเห็นแผลนะโอ้ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกไอ้แผลตัดนิ้วตัดอะไรเนี่ยเคยเห็นแต่ไอ้แผลเน่าทั้งขาเนี่ยพี่น้องนึกเลยไก่ลนน่ะไก่ลนที่เราเขาเผาฟางอ่ะมันเป็นแบบนั้นน่ะมันเป็นแบบนั้นเลยอ่ะดำและเนื้อก็สุกอ่ะไอ้เนื้อที่อยู่กับผิวหนังออกมาหน่อยอ่ะมันสุกเหมือนสุกขาวเพราะมันไม่มีเลือดหมอก็ผ่าเลยให้ดูและสุดท้ายหมอจะตัดขาเพราะไม่ตัดมันก็ยิ่งลามอ่ะแต่ถ้าตัดมันยังลามช้าหน่อยตัดก็ลามเพราะมันอยู่ในเลือดอายุ56ก็ขอดูอาให้เขาอาการดีขึ้นฉะนั้นเราคิดไหมล่ะเขาก็ไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะต้องมาเป็นแบบนี้และเราวันข้างหน้าเราจะรู้หรือบางทีบางคนเนี่ยญาติกันน่ะเดินนั่งนอนอยู่ดีๆกินข้าวอยู่ดีๆหงายหลังเส้นเลือดในสมองแตกส่งโรงพยาบาลเป็นไงคราวนี้ก็กลายเป็นนี่น่ะอยู่อย่างนี้เอามาพึกไปซีกหนึ่งหัวใจจำไว้เลยนะครับหัวใจพวกเราเนี่ยแกร่งยันวันตายแหละปากหัวใจเนี่ยจำไว้เดียวนะมันจะแกร่งยันวันตายแหละไม่คิดว่าตัวเองแก่เพราะหัวใจมันหนุ่มตลอดและอีกอย่างหนึ่งที่แข็งมากในร่างกายเรายันวันตายก็คือปากเนี่ยนิ่มนะนิ่มไหมแต่ทำไมเขาเรียกปากแข็งเป็นอะไรเปล่าถามลูกเป็นอะไรเปล่ามาอย่ายุ่งเลยนะเนี่ยปากกระจับนิ่มแต่จริงปากเนี่ยแข็งยันวันตายรักของหรือเปล่าไปมาหรือเปล่านี่พวกปากแข็งนะครับซูเราะห์อัลมุลเราเรียนกันไปแล้ว6อายะห์วันนี้เราจะมาขึ้นอายะห์ที่7นะครับเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับอายะห์ที่ผ่านมานะครับอัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮ์ก็บอกดูอายะสุดท้ายที่เราเรียนกันในครั้งก่อนวะลิลลาซีนะกะฟารูบิร็อบบิฮิมอาซาบูญะฮันนัมวะบิซัลมาซีร
การลงโทษด้วยการเข้านรกยานนำสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและยังเป็นสถานที่กับอันเลวร้ายก็หมายความว่านรกยานนำจะรอต้อนรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เราเรียกว่าการวมเราด้วยนรกยานนำนะรวมเราด้วยนรกนี่มีหลายชื่อยานนำก็มีซาอีรชื่อนรกชื่อซาอีรก็มีแล้วก็ชื่ออะไรอีกนรกสกอตเคยได้ยินไหมนรกสกอตในกุรอานบอกเลยนรกสกอตนี่จะจัดการกับคนที่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์ถามในกุรอานเยาะเย้ยว่ามาอะไรมาซาลาลากุมฟีสกอตมาอยู่ในนรกสกอตทำไมอัลลอฮ์เยาะเย้ยพวกนี้ตอบว่าไงลัมนากูมีนัลมูซอลลีนอัลลอฮ์จ๋าฉันไม่เคยละหมาดเลยพวกเราไม่เคยละหมาดเลยจะไปอยู่ในนรกสกอตนี่พวกไม่ละหมาดฉะนั้นพี่น้องเยอะคนไม่ละหมาดพี่น้องอาจจะยังไม่เจอแต่สิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยน้อยๆเลยอ่ะมุสลิมบางส่วนนะครับที่วิ่งออกกำลังกายกันเตะบอลกันหามรุ่งหามค่ำเย็นไปแล้วเย็นไปแล้วเตะบอลได้ทุกวันนี่บางคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่เวลาสู้เราไม่ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปเตะบอลได้ทุกวันเลยแต่จะขับไปละหมาดสู้เราเนี่ยน้ำมันไม่มีน้ำมันรถไม่มีแต่ถ้าไปเตะบอลได้กลางคืนกลางคืนไปรวมกันแล้วไปตั้งแต่เย็นมักริบจะละหมาดที่ไหนล่ะอิชาจะละหมาดที่ไหนล่ะกลับมานี่ลากขามาเลยก็มีอันนี้เราก็ค่อยๆกันนะครับลูกใครก็ดูๆกันอายะต่อมาอัลลอฮ์บอกอิซาอุลกูฟีฮาซามีอูลาฮาชะฮีกาวะฮียาตาฟูรและเมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกอิซาเนี่ยแปลว่าเมื่ออุลกูถูกโยนลงไปฟีฮาในนรกยะฮันนัมซามีอูลาฮาชะฮีกาวะฮียาตาฟูรเขาจะได้ยินเสียงของนรกเนี่ยมันครวญฮึมฮึมเคยได้ยินไหมนี่แบบเรียนแบบนะแต่ไม่ใช่ของจริงหรอกฮึ่มฮึ่มฮึ่มมามามันจะรอมันจะรออยู่วะฮียตาฟูรเห็นมันเดือดพล่านไอเราเห็นแค่เห็นว่าน้ำเดือดสุกอเคยเห็นสุกอเดือดไหมนั่นน่ะบุบบุบบุบแกงส้มที่มันเดือดที่อยู่ในหม้อนะเวลาเปิดหม้อมานะและนี่ไฟนรกพี่น้องไฟเดือดน่ะเอาง่ายๆลองนึกเอาลองเปิดใน YouTube แล้วก็ดูเรื่องลาวาลาวาภูเขาไฟอ่ะไอ้นั่นแค่ส่วนเดียวนรกอีก69เพราะความร้อนของไฟนรกพี่น้องรู้ไหมมันจะเหนือกว่าไฟที่อยู่ดุนยาอีก69เท่ารวมเป็นทั้งหมด70ตัดมาแล้ว1ตอนนี้อยู่บนดุนยาเนี่ยความร้อน1ส่วนแต่ในนรกจะมีอีก69ส่วนลองนึกดูมันจะขนาดไหนทำไมล่ะอัลลอฮ์ถึงให้มนุษย์เนี่ยมีไหลมีบ่าใหญ่เท่ากับคนเดินกี่วันเพื่อที่จะรองรับไอ้หนังเนี่ยมันหนาหนาเพื่อจะเจอกับไฟนรกได้แล้วความร้อนของมันพี่น้องเวลามันร้อนแล้วนะเคยเห็นไก่ย่างไหมเนี่ยไก่ย่างหมุนไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบนั่นแหละแล้วก็หมุนหมุนหมุนไอ้ไก่ย่างเหลืองน่ะน่ากินแต่เรามันไม่ได้น่ากินหรอกนึกถึงตัวกระป๋อมย่างสิน่ากินมา
แล้วก็ไฟเนี่ยเวลามันร้อนใช่ไหมมันก็จะมาที่ผิวหนังเวลาผิวหนังเนี่ยมันก็จะไหม้ในกุรอานบอกเวลามันไหม้เกรียมแล้วเนี่ยหมดแล้วเพราะความเจ็บของเรามันอยู่ที่ผิวหนังพี่น้องเวลาเลยผิวหนังไปมันไม่เจ็บความเจ็บปวดมันอยู่ตรงผิวหนังนี่เวลาผิวหนังไหม้เกรียมแล้วผิวหนังของเราไม่ใช่บางๆนี่วันกิยามะห์อัลเลาะห์ให้มันหนาแล้วให้มันค่อยๆอุ่นร้อนร้อนร้อนมันก็จะหลุดแล้วอัลเลาะห์ก็ใส่ใหม่อีกเวลาใส่ใหม่เริ่มใหม่อีกหลุดใส่ใหม่อีกอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละมันน่ากลัวพี่น้องถึงว่านะนรกเนี่ยโอ้โหเวลาพูดถึงแล้วมันสุดตาบัดตัวกันพี่น้องสิ่งเราที่พวกเราจะบาปคนที่มาเรียนเนี่ยผมดูแล้วไม่มีอะไรเราจะบาปแล้วมันมีเรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องคุยเรื่องชาวบ้านเพราะนี่มีเหรอจะไม่ละหมาดเนี่ยมันละหมาดหมดแหละคนถ้ามานั่งแบบนี้มีเหรอจะไม่ละหมาดมีเหรอจะไม่บวชรอมฎอนแต่พวกเราจะพลาดเรื่องเดียวที่นบีกลัวนั่นก็คือพูดถึงคนอื่นเท่านั้นแหละถ้าเลิกอันนี้ได้นะโอ้โหสบายหมดแล้วบาปเรามันจะเดือดพล่านแล้วมันก็จะเรียกมาพวกชาวนรกลงมาแล้วก็จะถูกเอาหน้าเนี่ยถูไปถูกับพื้นเนี่ยจะมีตะขอเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ถูไปแล้วก็ลากลงสู่ขุมนรกไม่ใช่เดินไปธรรมดานะไอการเดินเข้านรกน่ะอัลเลาะห์จะให้เอาอะไรหน้าเดินไปยังไงอ่ะมันจะไปยังไงนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไอ้ขาเดิมก็ยังดีเอาหน้าทะลุไปวันนั้นไม่มีอะไรอีกแล้วเอาดูต่อมาตะกาดูตามัยยาซูมีนัลกอยซินรกยะฮันนัมหรือไฟนรกเนี่ยมันยังไงมันแทบจะระเบิดออกมาเนื่องจากความโกรธเพราะนรกก็อัลลอฮ์สร้างเขานี่เวลามันเห็นคนชั่วเนี่ยมันโกรธคนชั่วแล้วบอกไงกุลลามาอุลกียฟีฮาฟาวจุนคราใดที่กลุ่มหนึ่งจะมากลุ่มหนึ่งถูกโยนไม่ใช่โดนลงไปเองจับโยนลงไปในไฟนรกน่ะซาอาลาฮุมคอซานาตูฮายามเฝ้านรกจะถามกับคนที่เนี่ยจะลงนรกเนี่ยอาลัมยะติกุมนาซีรไม่มีใครมาเตือนเลยเหรอไม่มีคนมาบอกเลยเหรอไม่มีรอซูลมาบอกเลยเหรอมันจะถามแบบเยาะเย้ยเวลาถามแบบนี้ชาวนรกตอบยังไงกอลูพวกชาวนรกก็จะตอบขึ้นว่าบาลาเปล่ากอดยาอานานาซีรมีรอซูลมีคนมาเตือนพวกเรามีมาวากัสซับนาแต่เราปฏิเสธแต่เราปฏิเสธวากุนนามานัสซัลลอฮุมินชัยอินอินอันตุมอิลลาฟีดอลาลิงกาบีรพวกนี้ก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอะไรลงมาหรอกหากแต่ว่าพวกคุณนั่นแหละอยู่ในการหลงผิดที่ใหญ่หลวงดูไม่เอาโอ้ยนบีมูฮัมมัดมาบอกอะไรบอกนบีมูฮัมมัดเป็นคนบ้าบ้างแหละบอกนบีมูฮัมมัดเป็นซาฮัดเป็นไสยศาสตร์บ้างแหละทุกอย่างจะใส่ร้ายนบีเช่นเดียวกันพี่น้องทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราได้ออกไปเผชิญโลกกว้างเราจะเห็นอะไรเยอะพี่น้องรู้ไหมศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมาแบบบริสุทธิ์มาแบบบริสุทธิ์แต่การเวลามันผ่านไปเวลาผ่านไปคนหนึ่งก็จะเริ่มเพิ่มเติมเข้ามาบางคนก็ซิกรุลลอเริ่มจาก
สุบฮานัลลอฮ์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 เงียบๆนี่จะยกตัวอย่างเรื่องการซิกเก็ตนะเวลาซิกเก็ตแบบเงียบๆตามแบบรอซูลที่รอซูลบอกให้เบาๆต่อมาก็เริ่มดังเริ่มลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เริ่มดังเริ่มตีวงเวลาเริ่มตีวงเริ่มดังก็มีอีกกลุ่มหนึ่งหนักไปกว่านั้นกระโดดกระโดดซิกรุลลอฮ์นี่รุ่นต่อมารุ่นต่อมาอีกนอกจากกระโดดเต่าเต่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาเต่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 ามีแบบนี้และถ้าเราไม่ออกมาปกป้องเราไม่ออกมาสอนว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีแบบนี้ด้วยเหรอพี่น้องง่ายนิดเดียวพี่น้องเปิด YouTube สมัยนี้มันมีหมดแล้วอยากเห็นอะไรแปลกๆดูได้เห็นไหมอานาชีตอัลลอฮ์เน้นเรื่องกุรอานเน้นเรื่องหะดีษนาชีตตอนนี้กำลังระบาดอานาชีตการร้องเพลงไม่บาปแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแล้วมีออกมาผู้หญิงมาร้องยารอซูลัลลอฮ์ยารอซูลัลลอฮ์ร้องเพลงอัลลอฮ์ร้องเพลงรอซูลเอาเมโลดี้ไปใส่ไปดูแล้วก็คุมฮิญาบของแขกของแขกนักร้องบ้านเราไม่เอ่ยชื่อพี่น้องรู้ไหมเปิดคอนเสิร์ตแถวตลาดหนองจอกฝนไม่ตกอัลฮัมดุลิลลาห์ออกมาประกาศใหม่วันนี้อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดกับพวกเราว่าฝนไม่ตกก็เลยแสดงคอนเสิร์ตได้พี่น้องดูมีคำพูดแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนี่ยมัดกับพวกเรานี่นักร้องเลยนะออกมาพูดวันนี้ก็ฝนไม่ลงแม่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นั่นไปหาว่าอัลลอฮ์น่ะอนุมัติผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมว่าตกมุรตัดดูสิเล่นคอนเสิร์ตแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยนะความโปรดปรานของอัลลอฮ์นี่ก็อาจจะอีกนัยยะหนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่ได้ฟังศาสนานะเขาอาจจะเกิดมาเป็นคนแขกแล้วก็เกิดมาด้วยกับการอ่านอัลกุรอานเป็นนักกอรีจากนักกอรีก็ผันตัวเองไปเป็นอานาชีตจากนาชีตก็เปิดเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตเพลงอาหรับไม่พอต่อด้วยไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของนักร้องนี่คือเกิดขึ้นฉะนั้นเราเรียนเรื่องของศาสนาเรียนกุรอานพี่น้องกุรอานเป็นยารักษาโรคเพลงไม่ใช่รักษาโรคกุรอานนี่แหละพี่น้องอ่านไปเถอะเวลาเราซึ้งกับมันแล้วมีความสุขเวลาเราไปอ่านถึงอายะที่เป็นนรกเราก็กลัวเวลาเราอ่านไปถึงอายะที่เกี่ยวกับสวงสวรรค์ภูมิใจใครได้เข้าสวรรค์ในซูเราะห์วากิอะห์จะเป็นแบบนั้นจะนอนบนเตียงเตียงจะลอยได้อยากกินอะไรจะมีเด็กวินดาน70คนเด็กวินดานเนี่ย70มาคอยถือพานอยากกินอะไรจ๊ะฮัจญะฮ์ไซนาบอยากกินอะไรจ๊ะให้กินเอ้า70พานไม่เอานึกอยากจะกินอะไรมันจะมาทันทีแค่นึกยังไม่ต้องพูดนี่อัลลอฮ์ให้กับชาวสวรรค์นั่นในกุรอานมีบอกหมดเลยแล้วถามว่าในกุรอานมีหรือครับจะทำให้เราหลงฉะนั้นนี่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าคราใดเมื่อชาวนรกถูกโยนลงไปในนรกยะฮันนัมพวกเขาซามีอูละฮาชะฮีกันวะฮิยะตะฟูดเขาจะได้ยินเสียงไฟนรกเนี่ยมันครางหึม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 วะฮิยะตาฟูดเดือดอยู่นั่นแหละตากาดูตาไมยาซูมินัลกอยซิมันเกือบจะระเบิดออกมาแล้วลองนึกต
อนภูเขาไฟมันกำลังปะทุลาวานะส่วนเดียวนะส่วนเดียวของนรกมีนั่นก้อยสิจากความโกรธกิ้วแม่เอ้ยอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดไม่อัลลอฮ์ใช้ให้บวชไม่มันรออยู่มันรออยู่แล้วเมื่อกี้บอกแล้วคนที่ไม่ละหมาดเลยเข้านรกชื่อสกอตไม่ใช่สกอตแบนนางนกนะสกอตนะครับบอกยังไงล่ะมาซาลาลากุมฟีสกอตมาอยู่ในนรกสกอตกันทำไมลำนากุมีนั่นมูซอลีนพวกเราไม่ได้ละหมาดนี่พวกไม่ละหมาดกุลละมาอุลกียฟีฮาฟาวยุนคราใดที่ถูกโยนลงไปกลุ่มหนึ่งในนรกซาลาหุมคอซานาตูฮายามเฝ้านรกก็จะถามพวกนี้ว่าอาลัมยะติกุมนาซีรไม่มีคนเตือนมาเลยเหรอรอซูลไม่ได้มาบอกเลยเหรอสัจธรรมไม่ได้มาถึงพวกเจ้าเลยเหรอพวกนี้ตอบว่าไงกอลูบาลากอตยาอานานาซีรกอลูก็กล่าวขึ้นว่าเปล่าเปล่ามาบอกว่ากัซซับนาแต่พวกเราปฏิเสธไม่เอากาซาบ้าเนี่ยเดิมทีเดียวกาซาบ้าแปลว่าโกหกกัซซับาแปลว่าปฏิเสธไม่ยอมรับที่เขาเรียกพวกพวกนี้พวกกะซาบกะซาบอาหรับซีซาอุดีเขาจะเรียกกะซาบนี่พวกจอมโกหกฟากะซับนากาซิบาโกหกกะซาบาปฏิเสธคือไม่ยอมรับเลยวะกุนนามานัซซะลัลลอฮุมินชัยอินอินอันตุมฟีดอลาลิมมุบิดอลาลิมกะบีรแล้วก็ยังกล่าวอีกเอ้ยอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานอะไรลงมาหรอกไม่ได้ทานประทานอะไรลงมานะครับแต่มันเป็นการหลงผิดเองนะครับอ้าวพวกนี้ก็กล่าวอีกวะกอลูชาวนรกก็จะกล่าวกับยามเฝ้าสวรรค์ว่าเฝ้านรกว่าเรากุนนานัสมะถ้าหากว่าเราน่ะฟังน่ะฟังตอนนั้นเอาหน้ากิลูและเราใช้ปัญญาเนี่ยมากุนนาฟีอัสฮาบิสซาอีรดูนะครับชื่อนรกใหม่ละยะฮันนัมก็ชื่อนรกชนิดหนึ่งซาอีรก็แปลว่านรกชนิดหนึ่งเหมือนกันชื่อของนรกถ้าเราฟังเราเอาปัญญาไขควรเราคงไม่มาอยู่ในนรกซาอีรนี่หรอกนี่แหละพี่น้องเราคงไม่เหมือนคนที่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานแต่ขอว่าละทำศาสนาอย่าเติมทำศาสนาอย่าเติมพี่น้องดูนะผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นเรื่องศาสนาเรื่องแค่อาบน้ำละหมาดแค่อาบน้ำละหมาดนะสงสัยดูนะสงสัยว่าเสียน้ำละหมาดแล้วหรือยังให้ถือไม่เสียแต่ถ้าสงสัยว่าอาบน้ำละหมาดแล้วหรือยังให้ถือว่ายังไม่อาบเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นศาสนาเป็นสัจธรรมดูดิเรื่องเดียวกันถ้าเราอาบน้ำละหมาดแล้วและเราอาจจะไปเข้าห้องน้ำแล้วไปปัสสาวะแล้วแต่ผ่านไปอีกสักครึ่งชั่วโมงเฮ้ยเราอาบน้ำละหมาดมาจากบ้านเราเสียน้ำละหมาดแล้วหรือยังซึ่งความจริงน่ะเข้าแล้วแต่เราเกิดสงสัยดูนบีบอกให้ทำไงไม่เสียนบีกลับบอกว่าไม่เสียเอ๊ะเสียหรือยังวะเพราะเราลืมไปแล้วว่าเราเข้าห้องน้ำแต่ถ้าสงสัยอีกแบบนึงเฮ้ยเราอาบน้ำละหมาดมาหรือยังสูตรนบีให้ทำว่ายังไม่อาบเห็นนะเรื่องอาบน้ำละหมาดเหมือนกันไปดูเรื่องของการเช็ดครบศาสนาเนี่ยถึงบอกว่าต้องตามอย่าแต่งเหมือนที่บอกไปแหละนบีบอกให้ซิกรุลลอฮ์แบบเงียบๆเงียบๆนิ่งๆซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์และกุรอานก็บอกอีกว่าเราขณะออกกำลังกายสมมุติกำลังขับรถสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีสุบะได้ไหม
ได้กำลังวิ่งออกกำลังกายซิกุรุลลอฮ์ด้วยได้ไหมได้กำลังนอนตีลังกาอยู่พลิกไปพลิกมาซิกุรุลลอฮ์ด้วยได้ไหมได้แต่อย่าซิกุรุลลอฮ์โดยเอาท่าตีลังกามันคนละแบบนะสมมติว่าเราเนี่ยกำลังอะไรแบกฟืนในกุรอานถึงบอกว่าวัสกุรุลลอฮ์พวกเจ้าจงรำลึกถึงอัลลอฮ์กิยามันยืนก็นึกได้กูดันก็นั่งได้ทุกท่าที่เราอยู่ในท่าของเราแต่อย่าไปจัดท่าสำหรับการซิกุรุลลอฮ์ซิกุรุลลอฮ์ท่าโดดอย่างเงี้ยนั่งซิกุรุลลอฮ์เฉยๆไม่เอากูโดดดีกว่าเว้ยไม่ใช่อันนั้นให้เราได้รู้นะครับว่าพยายามตามเรียนแบบเดี๋ยวเวลาก็ถามอาจารย์มันมีในหนังสือมีตำรับตำราอาจารย์อ่านไม่ถึงสิเล่นว่าอาจารย์อ่านไม่ถึงละก็ไม่เป็นไรแต่เราที่มาสอนวันนี้สอนเรียกร้องให้พวกเราเนี่ยเดินให้ตรงแบบไอ้เรื่องทัศนะถ้ามันไม่นั่นจริงก็วางไว้ก่อนมีของรอซูลอยู่แล้วซอฮาบะห์นะขึ้นไปบนเนินเวลาออกเดินทางไปกับนบีนะเดินทางไปกลางทะเลทรายเวลาเห็นภูเขามีเนินนะเอาแล้วขึ้นเนินไปเลยตะโกนซิกุรุลลอฮ์นบีเรียกว่ามามาอัลลอฮ์ไม่ได้หูหนวกอัลลอฮ์ไม่ได้หูหนวกนะและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องนะแล้วนบีก็บอกว่าให้ซิกุรุลลอฮ์นะค่อยๆฉะนั้นไอ้ซิกุรุลลอฮ์ดังมีไหมมีแต่มีตอนไหนมันจะมีเรื่องของมันไม่ใช่ทุกที่ดังหมดมันมีดังได้สามารถกล่าวดังได้ตักบีดวันอีดดังได้ไหมได้ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกะลาชะรีดังได้ไหมได้อันไหนที่ดังก็ดังอันไหนที่ค่อยก็ค่อยไม่เอาดังตลอดนี่แหละฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่เรียนอัลกุรอานเรียนเพื่อที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันเป็นแบบพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นยังไงผมบอกไงอ๋อเนี่ยนะเรากุนนานัสมาอูเอานะกิลูถ้าเราฟังตอนนั้นและเราก็คิดตามนะมากุนนาฟีอัสฮาบิสไซร์เราคงไม่ได้มาอยู่ในนรกซาอีดนี้หรอกอ้าวดูอายะห์ต่อเรามาฟาตารอฟูบิซัมบิฮิมฟาซอกอลลิอัสฮาบิสไซร์พวกที่เข้านรกเขาทำยังไงฟาตารอฟูยอมแล้วยอมจำนนดังนั้นพวกเขาก็ยอมรับกับความผิดของพวกเขาที่ได้เคยทำลงไปฟาซอกอลลิอัสฮาบิสซออีดแต่มันก็สายไปแล้วอยากจะย้อนกลับได้ไหมไม่ได้มันสายไปแล้วเราก็เหมือนกันอย่ารอให้สายเวลามีโอกาสละหมาดตอนนี้ยังมีโอกาสละหมาดยืนละหมาดวันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้ยืนแล้วจะละหมาดก็ต้องนั่งเก้าอี้บางคนมีโอกาสนั่งเก้าอี้ได้นั่งอะไรได้ก็ยังทำเผยวันที่นอนปะงาบอยากจะละหมาดมันสายมันจะสายไปนะครับเขาก็บอกว่ามันสายไปแล้วสำหรับชาวนรกถึงจะยอมรับยอมจำนนก็ยอมไหมล่ะพี่น้องเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งในอดีตเนี่ยนบีเคยเล่าถึงคนคนหนึ่งคนคนนี้เนี่ยไม่ทำความดีเลยไม่ทำความดีเลยแต่ในหัวใจเขากลัวอัลลอฮ์มันแปลกเขารู้ว่าอัลลอฮ์มีจริงแต่ทำความชั่วตลอดเขาก็สั่งกับลูกเขาว่าถ้าเขาตายนะเอาร่างเขาไปเผาเอาร่างเขาเนี่ยไปเผาเวลาเผาแล้วบดให้ละเอียดเลยเวลาบดละเอียดแล้วส่วนหนึ่งเอาไปทิ้งทะเลอีกส่วนหนึ่งเอาไปทิ้งบนบกอย่าให้มันรวมกันเขาก็ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะอัลลอฮ์ถามว่า
ทำไมถึงทำแบบนี้ชายคนนี้ตอบว่าไงรู้ไหมอ๋อที่ฉันทำแบบเนี้ยฉันกลัวว่าพระองค์จะเอาฉันเข้านรกฉันเลยทำแบบนี้พระองค์ก็รวมฉันไม่ได้เพราะกระดูกเนื้อฉันไปอยู่ในทะเลส่วนหนึ่งอยู่บนบกส่วนหนึ่งคิดว่าอัลลอฮ์เอาไม่ได้รู้ไหมการมีอีหม่านของคนเนี่ยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เพราะกลัวแต่เราอย่าเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะไอ้นั่นกรณีคนบางคนที่อัลลอฮ์เพื่อให้เป็นตัวอย่างเหมือนกับผู้หญิงขายตัวขายบริการเอาน้ำให้สุนัขตายนบีบอกได้เข้าสวรรค์คนฆ่าคนมาแล้วร้อยศพตายนบอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์นี่เหมือนกันทำความชั่วตายแล้วยังสั่งอีกนะถ้าพ่อตายเอาเผาแล้วบดให้ละเอียดเสร็จแล้วส่วนหนึ่งไอ้ผงเนี่ยโยนทะเลด้วยไปไว้ที่ภูเขาด้วยไปไว้ที่กลางทะเลทรายด้วยอัลลอฮ์ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้อ๋อถ้าหากไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์เอาฉันเข้านรกแสดงว่าเขายังมีความกลัวอัลลอฮ์อยู่สุดท้ายอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์นี่เรื่องของคนคนหนึ่งในอดีตนะครับแต่พวกเราคงไม่ใช่อย่างนั้นพวกเรามันมีครบแล้วศาสนาก็มีสุราก็มีแอร์ก็เปิดขนมก็มีไม่มาเรียนไปไม่รู้จะบอกยังไงเลยนะคุณนะฮะคุณสมานสุราก็มีไม่ใช่ที่ศรียาอย่างเดียวที่อื่นก็มีสุราก็มีแอร์ก็มีอัลลอฮ์ก็ไปขอแอร์ว่าเปิดค่าไฟก็ต้องหามาขนมก็มีคนมาเลี้ยงเก้าอี้ก็คนจัดให้หรือใช่ป้อนไม่มาอย่างนี้ต้องยกมือยอมละจ้าอัลลอฮ์คนน่ะพี่น้องรู้ไหมทำไมอัลลอฮ์ถึงไม่ให้ได้ยินเสียงการอาซาบในหลุมศพผู้ที่จะได้ยินเสียงการอาซาบทรมานในหลุมศพเนี่ยสิงสารสัตว์เท่านั้นเลยมนุษย์ก็ยินไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินถ้าได้ยินเดี๋ยวไม่ทำอะไรกินแล้วละหมาดกันไม่หยุดโอ้โหเสียงการหวีดร้องของชาวกุโบสน่ะพี่น้องรู้ไหมอีกกี่มัยยัดที่อยู่ในกุโบกำลังหวีดร้องหวีดร้องแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราได้ยินถ้าอัลลอฮ์ให้ได้ยินแล้วมึงเอ้ยสู้เราจูเถอะไม่ต้องเสียงหลายคนหรอกแค่หวีดคนเดียวในกุโบน่ะแล้วพี่น้องว่ามีไม่มีเหรอมีแต่ไม่รู้ว่าใครเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราแล้วถ้าได้ยินมึงเอ้ยกาแฟชาไม่พอแน่แต่ไม่แน่อาจจะพอก็ได้ทุกคนก็อยากทำบุญเฮ้ยฉันรับนะห้ามแย่งฉันนะไอคนนี้ขนมปังฉันนะไอคนนึงยอมมันบอกไส้กรอกฉันนะอะไรแล้วแต่นะครับหลายแบบอ้าวดูต่อมาอินนัลลาซีนายักชาวนารับบะฮุมบินกอยบีแท้จริงบรรดาพวกซึ่งที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่เร้นลับเราเคยเห็นนรกหรือเคยไหมไม่เคยสวรรค์เคยเห็นไหมไม่เคยแต่ทำไมเรากลัวนี่ไงอัลลอฮ์บอกเลยแท้จริงบรรดาพวกที่ยำเกรงพระเจ้าของพวกเขาบินกอยบีกับสิ่งที่มันเร้นลับอะไรก็ยังไม่เคยเห็นเลยนรกเป็นยังไงไหนอาจารย์บอกโซ่ในนรกเป็นยังไงสะพานซีรอดเป็นยังไงแล้วก็ไอ้ต้นหนามที่อยู่ก้นเหวนรกเวลาเราเดินผ่านสะพานซีรอดมันจะมีตะขอเนี่ยพวกที่เข้าสวรรค์ยังไม่ได้ตะขอที่มันอยู่ปากนรกมันจะมาด้วยอัตโนมัติเลยแล้วมาเกี่ยวความเกี่ยวเสร็จที่เรากำลังอยู่สะพานซีรอดน่ะเกี่ยวปั๊บมันก็เควี้ยงลงไปอ่ะนุ่งโหยไหลดานนรกอะไรที่เราจะเข้าแล้วนรกเข้าไปเจอพวกน้ำเลือดน้ำหนองอีกอ่ะตายต้นน้ำของไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลยได้แต่มโนภาพเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นมาอัลลอฮ์บอกนบีบุนาดิสนะมาลาไอนุนรออัตตาไม่เคยเห็นวาลาอูซุนุนซาบิอัตหูไม่เคยได้ยินวาลาคอตอรุนอาลาวาลาคอตอรออาลากอลบินบาชัดนึกไม่ถึงหรอก
เราได้แต่อ่านได้ก็ศึกษาแล้วเราก็มโนภาพแต่จริงๆมันยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นแล้วอัลลอฮ์ก็บอกไงอินนัลลาซีนายักชาวดารอบบาฮุมบินกอยบีกอยบุยเขาเรียกของเกบของเร้นลับของที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แท้จริงบรรดาพวกซึ่งที่กลัวพระผู้เป็นเจ้าของเขาเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับเรื่องอะไรบ้างเรื่องเร้นลับเนี่ยเราเชื่อสิว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดริซกีเราเคยเห็นเหรอว่ามันจะมาวันไหนเราเชื่อการอาซาบในหลุมศพเป็นยังไงเราเชื่อเวลาเชื่อแบบนี้แล้วเป็นยังไงลาฮุมมาฟิรอตูวะอัจรุนกาบีรสำหรับพวกเขาแล้วมาฟิรอจะได้รับการอภัยโทษวะอัจรุนและได้รับผลบุญกาบีรนอย่างใหญ่หลวงดูสิที่ผมเล่าชายคนนั้นน่ะกลัวอัลลอฮ์กลัวว่าอัลลอฮ์จะเอาเข้านรกกลัวเหลือเกินจนกระทั่งสั่งเสียลูกพ่อตายนะเผาไม่พอบทไม่พอเอาไปแยกชิ้นส่วนเป็นยังไงอ่ะอัลลอฮ์เอากลับมาแล้วอัลลอฮ์ก็ถามเอ้ากลับมาได้ยังไงอ่ะส่วนตัวเองกลับมาโอ้ฉันกลัวเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเอาฉันลงโทษเพราะฉันรู้ว่าฉันทำบาปเยอะอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์แค่กลัวแล้วพวกเรากลัวหรือเปล่าล่ะในที่นี้กลัวลูกเราล่ะหลานเราล่ะกลัวเหมือนเราเปล่ากลัวเหมือนเราหรือเปล่าเห็นไหมเด็กมุสลิมเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นที่เรียนหนังสือเรียนสามัญที่ห่างไกลศาสนาดูตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับวัยรุ่นมุสลิมพี่น้องนึกกันแล้วกันที่ดูข่าวกันนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กมุสลิมมุสลิมไม่พอมุสลิมาอีกมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่มันยังไม่เกิดกับลูกของเราเราก็ไม่รู้ทุกวันนี้ลูกเราอยู่ที่ไหนกลางค่ำกลางคืนไปอยู่ที่ไหนเราก็งงผมก็ไม่คิดว่าเอ๊ะเด็กมุสลิมาของเรามันเกิดอะไรขึ้นเขาเคยแปลกุรอานได้ไหมแต่ภาษาอังกฤษนี่หูพูดเปี้ยเลยว่าจวนเนมว่าจวนโอ้โหแต่ว่ากุรอานที่อัลลอฮ์คำสั่งใช้หะดีษนบีพูดกับการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมต้องทำยังไงเป็นมุสลิมะทำตัวขนาดไหนไม่อ่านไม่รู้เลยรู้อย่างเดียวว่า Where are you going go to the ว่าไปเอ่ยไม่ได้ทัวลงตอนนี้รู้จักคำว่าทัวร์ไหมมันคำสมัยว่าพูดมั่วซั่วไม่ได้นะทัวร์ลงเดี๋ยวมันมาลงโต๊ะครูยุ่งเลยเราไม่กล้าพูดอะไรมากอาจารย์กลัวสิอาจารย์ไม่กล้าพูดกูกลัวบอกได้พูดมาได้อาจารย์กลัวไงอาจารย์เรียนศาสนาอาจารย์ต้องพูดดิพูดเลยมันไม่รู้ยังไม่รู้ว่าทัวร์ลงเป็นยังไงเฟซผมปิดสิฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับคิดให้ดีนี่ไงมันอาจจะไม่เกิดกับลูกหลานเราแต่มันมีเด็กมุสลิมเต็มเลยเป็นร้อยเป็นพันมุสลิมนะอยู่ที่ไหนตอนนี้อ่ะดูอายะห์ต่อมาอ้าวบินกอยบี้จำให้ดีนะคำว่ากอยบี้เนี่ยแปลว่าเร้นลับวงลบวงเล็บไว้ด้วยเราจะได้รู้ศัพท์คำหนึ่งของเก็บของเก็บแปลว่าของเร้นลับนะครับอ้าวดูอายะต่อมาวะอาซิรูกาวลากุมอวิชฮารูบีฮีส่วนพวกที่ปกปิดคำพูดของเขาหรือเปิดเผยคำพูดออกมาอินนาฮูอาลีมุมบิซาติสซูดูรอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกสิ่งที่อยู่ในหัวอกวันนี้มนุษย์อาจไม่รู้หรอกใครมีอีหม่านขนาดไหนใครเคร่งขนาดไหนคนบางคนเดินไปละหมาดซุเราเดินไปละหมาดซุเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเริ่มนะได้บุญแต่เดินเข้าทุกวันทุกวันเห็นคนไม่มาซุเราพวกมึงเนี่ยไม่ไปซุเรากันเลยนะกูไปทุกวันเลยเป็นยังไงเนี่ยพูดความดีของตัวเองสุดท้ายไอ้ที่ไปสู่เราไม่ได้บุญเลย
ได้บาปอีกคนที่เขาไม่มาละหมาดสู้เราแต่เขาละหมาดที่บ้านถามว่าดีไหมดีแต่จะให้ดีที่สุดต้องมาสู้เราแต่คนหนึ่งเดินมาละหมาดสู้เราแต่กระรานคนมาตลอดแล้วก็ดูถูกไอ้พวกนี้พวกไม่เอาศาสนาเล่นเขาแล้วไอ้พวกไม่เอาศาสนาสู้เรามีไม่ไปแม่อยู่บ้านทำละหมาดที่บ้านมันจะไปดูถูกเขาอีกสุดท้ายไอ้การเดินมาน่ะก้าวหนึ่งลบบาปก้าวหนึ่งได้บุญอีกก้าวลบบาปสุดท้ายบาป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 เคยผันไหมเคยผันไหมมา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 ไอ้นี่ก็บาป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 แทนที่จะได้บุญเปล่าทำไมอ่ะก็เดินมานี่สายตาเนี่ยมองคนไม่ได้มาสู้เรานี่แหมดูอย่างก็กูนี่เก่งกับเพื่อนกูนี่เจ๋งกับเพื่อนไอ้พวกนี้พวกไม่มาสู้เราดูดิอันดับแรกละหมาดให้ครบชื่นใจแล้วถ้าว่างก็มาสู้เราขยันหน่อยก็มาให้เยอะดีแต่อย่าไปว่าคนอีกคนเนี่ยแค่ละหมาดนี่มันก็สุดแล้วเขาจะละหมาดที่ไหนก็เอาเถอะแต่ถ้าสู้เราดีนะครับให้รู้แค่นั้นฉะนั้นเมื่อเราดีแล้วนะทำยังไงล่ะเราจงเดินมาละหมาดในสภาพที่ขูชัวนอบน้อมถ่อมตนสลามอะไรกุ้มสบายดีนะอ้าวบางยี่ไปไหนล่ะอ๋อเดี๋ยวไปมัสยิดเดี๋ยวนึงอ้าวมึงไม่ไปมัสยิดนะมาละเล่นเขาแล้วให้เขาอายอย่างเงี้ยคือวิธีการสอนมันมีหลายแบบอ้าวบางยี่ไปไหนล่ะอ๋อเดี๋ยวไปละหมาดสู้เราหน่อยอ้าวเจอตอนบ่ายไปไหนล่ะไปสู่เราหน่อยไอ้คนที่มันถามอ่ะมันรู้ในใจเดี๋ยวมันก็ไปนี่เขายังไม่พร้อมเขายังไม่อะไรมึงไม่ไปไงสู่เราอ่ะกูละหมาดคนเดียวมา3เดือนแล้วกูไม่เห็นมึงเลยเป็นไงอย่างนี้หืมเดี๋ยวถ้ามึงกูจะเอาไอ้ตะปูโจรล้อแม่นอ่ะเห็นไหมมันก็มีอ่ะเขาก็บอกว่าอาซิรูเกาละกุมอวิชารูบีฮีจะพูดแบบค่อยๆจะพูดแบบดังๆอัลลอฮ์รู้ในใจ เราไปเจอคนหนึ่งโกรธฉันปะเนี่ยเปล่าไม่ได้โกรธลูกเดินมาถามโกรธอะไรมะเปล่าอัลลอฮ์รู้ไหมในใจมึงมากูนี่แม่นวนชิบหายเห็นไหมนึกในใจแต่เวลามะถามยังเก่งๆหน่อยโกรธอะไรมะล่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกมีอะไรก็ว่ามาสิไม่มีมะอย่ายุ่งเลยนะดีเห็นไหมมีไหมมีด้วยแถวริยาอุ้ยเยอะด้วยนี่ไงอัลลอฮ์รู้เช่นเดียวกันคนที่อีมานเยอะไม่เยอะยังอย่าเพิ่งบอกอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์มาสู่เราทุกวันเลยแต่เมียนอนดูละครไม่ว่าจ้องจะบอกบ้านนู้นไม่มาสู่เรามีไหมนี่ไงเวลาจ้องจะให้ชาวบ้านเป็นคนดีทุกคนต้องดีนะไปสู่เรานะแต่ตัวเองอะมาละหมาดเมียนอนดูละครอยู่เฉยลองว่าสิเขาเย็นไม่ได้กินเนี่ยมีไหมนี่ไงเขาเรียกว่าจะพูดคอยจะพูดดังอัลลอฮ์รู้ในใจหมดแล้วว่าคิดอะไรอยู่คิดอยากให้ชาวบ้านเป็นคนดีแต่ในขณะเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นจงทำแบบใครที่มาสู่เราบ่อยๆเดินมาเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้คนนั้นมาเป็นหนึ่งมาเป็นสองมาเป็นสามเขาถามไปไหนไปสู้เราตอบแค่นั้นแหละไอ้คนที่ถามเนี่ยเขาก็มีจิตสำนึกเขาก็อายใครอะไม่อายแต่คราวนี้ยังไม่พร้อมอย่างเหมือนคนปิดหน้าคุมฮิอาปิดหน้าเราปิดหน้าได้อัลฮัมดุลิลลาห์เจอใครกับอัสลามสร้างมารยาทที่ดีไม่ใช่เวลาฉันปิดหน้าเราไปฟังมาเราเข่งเราเข้าถึงพวกเปิดหน้าอีพวกนี้อีพวกกระแดเอ้ยนี่มันต้องอย่างฉันนี่ในใจอัลลอฮ์รู้ไหมรู้นะครับนี่อัลลอฮ์กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง
อัลลอฮ์อาลีมอนผู้ทรงรอบรู้อ้าวต่อมาอัลายะลัมุมันคอละกอฮุวัลลตีฟุลคอบีรอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้จะไม่รู้อย่างนั้นหรือคือคนมุชริกกุฟฟาร์พวกปฏิเสธศรัทธาจะทำอะไรก็แล้วแต่จะมาหลอกลวงแบบไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์รู้เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์สร้างในใจเราหัวใจเราอัลลอฮ์รู้หมดไม่ต้องรอกแต่ก็ยังว่าแหละยังไงก็ไปสู้กันตอนนู้นอัลลอฮ์จ๋าเหมือนมีคนผมยกตัวอย่างพี่น้องว่ามีไหมโต๊ะคอเตบตดบนมิมบัตครูสมานว่ามีไหมโต๊ะอิหม่ามผายลมขณะละหมาดพี่น้องว่ามีไหมละหมาดวันศุกร์นะมีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงแต่เวลาได้ไปคุยแล้วอาจารย์จะออกยังไงอ่ะเอ้าอิหม่ามบาปนะอาจารย์เอ้ยฉันรู้ว่าบาปบาปก็ยอมเอาหัดยาลองเป็นอิหม่ามกำลังสุญูดลมมันฟีบเลิกไหมเป็นอิหม่ามอ่ะถ้าเป็นมะมุมเนี่ยมันออกไปได้เป็นอิหม่ามวันศุกร์จะออกไปทางไหนแล้วสุเรามันเบียดเสียดหมดแล้วฝาชนฝาแล้วถ้าออกไปมะมุมป่วนคิดดีถ้ากูออกไปแล้วใครจะขึ้นมามันต้องตั้งฉายากูแน่ไอ้มัดตดเวลาเจอเราท่านโตอิหม่ามสบายดีนะอ้าวคุยกับใครล่ะอ๋ออิหม่ามตดครั้งเดียวเป็นไงเรื่องไม่ดีมันลือยันตายแต่เรื่องดีๆมีไม่ลือยันตายไปดูฮะคนที่ได้รับฉายาน่ะผิดครั้งเดียวมันตั้งฉายาเลยดูนะหมัดเซมหูแหว่งหูอันเดียวเองที่แหว่งอย่างอื่นดีหมดเลยมันไม่พูดมันก็ได้ไอ้เซมแหว่งก็คนก็เรียกรุ่นต่อรุ่นตอนแรกเป็นเพื่อนกันเรียกไอ้เซมแหว่งเวลาเป็นผู้ชายเนาะพออายุเยอะหน่อยบังเซมแหว่งเวลาอายุเยอะนึงหน่อยวะเซมแหว่งเวลากล้าจะตายชะเซมแหว่งมันเรียกต่อรุ่นเลยทั้งที่หูแหว่งอันเดียวแต่ที่ดีๆพูดไหมไม่ลองสิลองอิหม่ามริยาละมาแล้วก็พูดออกมาตอนวันศุกร์ตอนสุญูดน่ะและไอ้คนข้างหน้าได้ยินมันจะขำไหมอายนี่ก็ต้องค่อยๆปล่อยถามอ้าวแล้วก็อิหม่ามไม่กลัวบาปจานเวลานั้นระหว่างฉันกับอัลเลาะห์เดี๋ยวฉันไปตอบัตอ้าวแล้วอิหม่ามกลัวก็นี่แหละตอบัตอยู่ทุกวันเนี่ยพอไอ้เรื่องที่นำคนละหมาดขณะที่เสียนะละหมาดนี่แหละเห็นไหมมันมีแล้วใครจะออกอ่ะมันอายอยู่บนมิมบัตเงี้ยคนเราไม่รู้ที่ปื้ดออกมาจะลงยังไงคุรอฮิมจะลงยังไงเดินลงมาคนก็ถามเฮ้ยคุรอฮิมไปไหนแล้วใครจะขึ้นต่อล่ะโอ้โหก็ดังทั้งสุเราเลยเลิกละหมาดแล้วมันกลับไปลือยันบ้านอีกไหวเหรอนะครับอ่ะดูต่อมานะอัลลอฮ์อาลีมุนคำว่าอาลีมุนเนี่ยอาลายาอาลามูมันคอละกอวาวัลลติฟุลคอบิดนะครับอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้เนี่ยนะครับผู้สร้างผู้ทรงรอบรู้คอบีรนเนี่ยรู้ทุกเรื่องอ้าวดูต่อมาฮุวัลลซีจาอาลายาอาลาละกุมุลอัรฎะซาลูลาอัลลอฮ์ผู้ทำให้พื้นแผ่นดินซาลูลาเรียบแบนเรียบที่เราเห็นเนี่ยทุกคนก็คิดว่าโลกแบนแต่จริงๆโลกอะไรกลมเอ๊ะแล้วทำไมเดินแล้วไม่ตกขมำอ่ะอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างแบบธรรมดาอัลลอฮ์สร้างแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดโอ้โหมันไม่ใช่อัลลอฮ์นี่สุดยอดของการสร้างทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างพื้นแผ่นดินให้พวกเราเห็นเนี่ยมันเรียบแต่ถ้าเอาโลกมาทุกวันเนี่ยไม่เห็นกลมไหมกลม
อัลลอฮ์ได้สร้างให้พื้นแผ่นดินเรียบฟัมชูฟีมานากิบีฮาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกพวกเจ้าจงเดินไปนะสัญจรไปนะมาชายัมชีแปลว่าเดินฟาอัมชูฟีมานากิบีฮาดังนั้นพวกเจ้าจงเดินไปสัญจรไปไหนไหนในขอบของมันที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยให้เดินไปเดินไปไหนวากูลูมิริสกีฮีแล้วก็พวกเจ้าจงบริโภคริสกีที่อัลลอฮ์ให้บนโลกใบนี้กินไปก่อนกินไปเดี๋ยววันหนึ่งวัยอีไลฮินนูชูรวันหนึ่งเดี๋ยวตายแล้วอัลลอฮ์สร้างเรามาบนโลกใบนี้อ้าวอยู่บนโลกใบนี้นะแล้วอัลลอฮ์ก็ทำให้พื้นดินเนี่ยมันเรียบเดินไปจงหากินริสกีบนโลกนี้บนพื้นแผ่นดินนี้เดี๋ยววันหนึ่งพวกเจ้าก็จะต้องกลับไปฟื้นคืนชีพฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์ให้เรากินมีอะไรที่ฮาลาลกินพี่น้องกินไปเลยทุกอย่างที่ฮาลาลแต่ที่เรากินของฮาลาลแต่คราวนี้เรากินเยอะเราถึงเป็นโรคเราถึงเป็นโรคนี่คูรอฮิมกินน้อยแต่เป็นโรคไตอันนี้อัลลอฮ์กำหนดมาโดยเฉพาะแต่มันไม่ใช่เรื่องคูรอฮิมกินน้อยเป็นโรคไตคูรอฮิมเป็นเบาหวานนี่อัลลอฮ์ให้กับคูรอฮิมแต่คูอัลลอฮ์ให้คูรอฮิมเป็นเบาหวานฟอกไตพวกเราเอาไหมไม่เอาแต่คูรอฮิมก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์เพราะคูรอฮิมอาจจะยังไม่มาได้ยินที่ว่าเพื่อนผมอายุ65เฮ้ย66 56นิ้วเท้าซ้ายตัดไป1 นิ้วแล้วหลังเท้าเนี่ยดำปี๋เลยเลือดไปไหมนั่นขาขวาเนี่ยนี่สองข้างนะขาขวาเนี่ยเหมือนไก่ลนตอนที่ว่าเราเผาฟางนะครูเน่าหมอจะตัดแล้วแต่เขาไม่ยอมให้หมอตัดหมอก็เลยผ่าให้ดูเลยว่ามันใช้การได้ไหมผ่าเนื้อเลยตรงไอ้เขาเรียกอะไรนะตรงน่องอะผ่าตั้งเอานู่นเลยผ่ามาเลยแล้วก็แหวะให้ดูเลยมันใช้ไม่ได้แล้วมันใช้ไม่ได้เลยเนื้อมันตายหมดแล้วหมอก็จะตัดเขาบอกยังไม่อยากตัดเห็นไหมดูนะเป็นเบาหวานเพื่อนผมอายุ56เป็นเบาหวานตัดนิ้วไป1อันแล้วขาเตรียมตัวจะตัดนี่เบาหวานแต่คูรอฮีมอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นแบบนั้นแต่อัลลอฮ์ให้มาเป็นไตล้างไตไปไหนมาไหนได้เห็นไหมก็ต้องอัลฮัมดุลิลละห์ถามว่าล้างไตดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแต่ก็ยังดีกว่าคนคนนั้นอีกนี่ไงเวลาเรามองอย่างเงี้ยเราจะรู้ถึงบุญคุณที่อัลลอฮ์ให้กับเราเราเกิดมาดำเกิดมาจนไม่มีใครอยากดำไม่มีใครอยากจนหรอกใครก็อยากสวยใครก็อยากรวยแต่ว่าเราไปดูสิอีกกี่คนที่ดำด้วยจนด้วยเป็นแผลด้วยดูตอนในเฟซเดี๋ยวนี้ใครเป็นแผลเอามาโชว์กันล่ะนะครับอัลลอฮ์ให้เราริสกีเห็นไหมชาก็กินได้ผมเองเนี่ยยังไม่ได้กินเลยพวกทุกคนกินแล้วเดี๋ยวลงไปเสร็จแน่อัลลอฮ์ให้พระฤาษีนี่บางคนกินซะตัวเยอะเยอะเวลารู้เป็นเบาหวานตอนนี้กินอะไรกินน้ำใบอะไรตาอะไรต้มอ้าวกินทั้งหยอดโอ้ไม่เนี่ยวันนี้มีล็อกช่องสิงคโปร์ไม่ของอร่อยอร่อยไม่กินแล้วตอนนี้กินอะไรฟ้าทลายโจรอะไรตาอะไรไม่รู้แก้เบาหวานยาวางเต็มเลยตอนนี้อาหารคือยาแล้วก็ให้กินไม่ได้อย่ากินนะมีพวกผมเป็นเบาหวานเมียคุมอาจารย์อย่าให้สามีฉันกินอะไรนะสามีกระซิบเฮ้ยมึงจัดให้กูกินหน่อยเดี๋ยวกูเข้าบ้านกูไม่ได้กินแล้วเมื่อวานก็เลยพาพวกไปเลี้ยงข้าวหมกนานาแล้วก็ปิดเป็นความลับโอ้โหกูรอมานานแล้วอยู่บ้านนะถ้ากินเมียไม่จัดอะไรเลยต้องเชื่อมันเอายาเอาเดี๋ยวยาสมุนไพรเอาเดี๋ยวยาโรงพยาบาลแล้วกินข้าวมันให้มา2 ช้อน
มื้อเย็นกินไม่ได้มันบอกให้กินสลัดอ๋อหรอกูนี่จะเป็นงัวแล้วก่อนๆเคยกินข้าวเบาหวานมามันให้กูเป็นงัวไปแล้วสลัดเรียกชื่อเพาะหน่อยว่าสลัดแต่จริงๆอ่ะผักหญ้าเห็นไหมนี่ไงยังมีอีกหลายคนเรานี่ยังเล่นชาเอ้ยขนมปังเอ้ยเดี๋ยวจะมีข้าวอะไรอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับวากูลูมิริสกีจงกินไปริสกีของอัลลอฮ์แต่กินให้มันพอดีไอ้ที่เป็นโรคมันเกินกินพอดีโอ้โหเช้าก็หนักกลางวันก็หนักเย็นก็หนักเอ้ไม่เป็นไรแข็งแรงผมตอนตั้งแต่เด็กมาอัดหนักเวลาอายุ40ก็ยังไม่สาอะไรอายุ45เกามาอายุ48น้ำตาลมารู้ไหมโรคอะไรโรคน้ำตาลเรียกให้เพาะหน่อยแต่เราจงใช้ไปวันหนึ่งวัยอีไลฮินนูชูรวันหนึ่งเราก็จะกลับไปหาใครหาอัลลอฮ์นะครับกลับไปหาอัลลอฮ์แต่จะกลับไปบอกอะไรอย่างน้อยๆจะกินอะไรก็ละให้มือเรามีซิกเก็ตบ้างซุบฮานัลลอฮ์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 ว่าให้มันกระดิกแบบซุบฮานัลลอฮ์ไม่ใช่เห็นไหมเคยเห็นรีโมทไหมช่อง3ปั๊บช่อง5นิ้วนี่ใช้กับรีโมทอย่างเดียวเวลากับอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ใช้เลยกดรีโมทอย่างเดียวกดตังตักตักตักซื้ออะไรอ่ะวันวันหนึ่งซื้อแต่เครื่องแต่งตัวจะเป็นผัวกับนั่นไปแล้วจะเป็นเมียของเคอรี่ไปแล้วจำเคอรี่ได้เคอรี่มาสามโมงจำเวลาผัวกลับไม่ได้แล้วมีบางคนนี่ปั้นปุ๊บโอ้โหที่อาซานอัลลอฮฺอักบัรสุราอาซานจังเลยเว้ยเคอรี่มาปั้นหมาแล้วของกูแน่ออกไปเปล่าข้างบ้านมีเยอะที่บ้านก็เป็นนะครับรอจองนี่ซีกับเคอรี่ไปอ้าวอีกอายะหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ถามคำถามอายะต่อมาอามินตุมมาฟิสซามาอีไอยักซีฟาบิกุมุลอัรดฟาอิซาฮิยะตามูดคิดว่าปลอดภัยหรือคิดว่าปลอดภัยใช่ไหมอัลลอฮ์ผู้ซึ่งที่จะไอธรณีเนี่ยพื้นดินเนี่ยสูบแต่อัลลอฮ์จะให้สูบต้องมีอะไรก่อนวาฮียตามูดฟาอิซาฮียตามูดแผ่นดินมันก็จะต้องไหวแผ่นดินตามูดมันจะไหว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 แล้วมันก็แยกอยู่เฉยแยกเลยไม่ได้หรอกมันต้องไหวก่อนเวลานั้นก็จะสูบลงไปปลอดภัยเดี๋ยวถ้าอัลลอฮ์จะทำอ่ะสึนามิดูสินักประดาน้ำเก่งสุดตายไหมตายสึนามิมาน่ะว่ายน้ำเก่งสุดตายแล้วตายเท่าไหร่ไม่รู้กี่พันคนที่นู่นน่ะพังงาน่ะเขาหลักอ่ะอัลลอฮ์พี่น้องก็ได้ดูข่าวเนี่ยถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่ามันตายยังไงนะพี่น้องพิมพ์เข้าไปเหตุการณ์สึนามิที่เขาหลักจะขึ้นมาเลยแล้วก็ศพนี่เห็นแน่นเดินต้องยอมอย่างเงี้ยตายเป็นพันคนไม่มีที่เดินบอง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 แล้วอยู่ในทรายอีกเห็นไหมรอดไหมนะแล้วตายในสภาพแบบไหนอ่ะเก่งในตัวนึงยกทรงอันนึงบางเจ้าก็ยกทรงไม่มีแล้วเกงในก็ไม่มีตายอยู่ชายทะเลนี่อัลลอฮ์ทำให้เห็นแบบให้เราได้วิเคราะห์ได้ติดตามบ้างนะครับถ้าอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินสูบอัลลอฮ์จะให้ธรณีเนี่ยมันไหวก่อนในจีนมีตำบลหนึ่งเขาสั่งทุกครอบครัวเป็นกฎหมายเลยนะครับห้ามมีลูกเกินหนึ่งคนและตำบลนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องแผ่นดินไหวสูบตายเต็มเลยแล้วแม่อายุ70พ่ออายุ75ลูกหนุ่มกำลังขาเลี้ยงครอบครัวตายแล้วใครจะเลี้ยงแต่ลูกคนเดียวพี่น้องฉะนั้นถ้ามีโอกาสมีลูกมีให้เยอะผมอยากมีลูกเยอะเหมือนกับอานัสมีลูกหลานเป็นร้อย
อายุก็เป็นร้อยปีเราจะได้รู้ไหมไอ้คนนี้ติดน้ำท่อมไปจำนายออกไปไปพวกติดน้ำท่อมมีคนเดียวเกิดมันติดน้ำท่อมมาทำไงอ่ะไอ้คนที่สองเป็นตุ๊ดเอาจำนายมันไปมันอยากเป็นตุ๊ดกับไปอีกคนหนึ่งเป็นทอมป่าวมันไปอีกคนหนึ่งเป็นโต๊ะครูเอาละกูเหลืออีกโต๊ะครูนี่ก็ยังดีวะนี่ไปมีคนครึ่งคนแล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาทำไงก็นี่มีคนหนึ่งข้างโรงเรียนมีลูกชายคนเดียวแต่เขาเนี่ยอยากมีลูกเยอะแหละแต่มีลูกชายคนเดียวส่งไปเรียนต่างประเทศพี่น้องรู้ไหมไปเรียนต่างประเทศเพิ่งไปเองตายตายตรงไฟแดงไม่ได้ไปชนเขานะจอดติดไฟแดงไอ้รถผ่าไฟแดงมาจากไหนวิ่งมาชนไอ้เด็กคนนี้ตายคนอื่นรอดตายที่เซาท์แอฟริกาตายที่ไฟแดงเลยมาเราจะให้ตายดูไปตายที่นู่นแล้วมีลูกชายคนเดียวตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกสาวสองคนฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราได้เรียนกุรอานเนี่ยมันจะสอนให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างถูกเวลามีโอกาสมีลูกมีเหอะอย่าทำมันเด็กสมัยนี้เนี่ยเพราะไม่ฟังศาสนาจ้องจะทำหมันลูกสองคนทำหมันแล้วไปดูเถอะครับเด็กมุสลิมทั้งนั้นไม่ใช่น้อยนะครับผมนี่เคยหนีออกจากโรงพยาบาลพ่อหมอจะให้ผมเซ็นได้ลูกเราสองคนหมอจะให้เซ็นหนีไม่มีคนเซ็นหมอทำอะไรไม่ได้นี่ก็ได้เป็นคนที่สามได้อีกเพราะพาเนี่ยสองหมอให้ทำแล้วหมอเมื่อฉลาดพ่อเพราะว่าถ้ามีลูกมากจะยากจนแล้วกุรอานบอกไงมีลูกมากยากจนเหรอมันตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามไปดูเถอะครับใครที่มีลูกเยอะๆนะทุกวันเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะพ่อแม่สบายเลยใครที่มีลูกหลายๆคนลูกเลี้ยงอ้าวผมยกตัวอย่างนะอูซบิลลาห์ไม่ได้แต่ครับอย่างมะอาจารย์สมิธเขามีลูกจนกระทั่งมันไม่มีเองอาจารย์สมิธเรียนเมืองนอกศาสนาน้องสาวอาจารย์สมิธเรียนจบเกษตรสอนโรงเรียนนานาชาติพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวลูกชายอีกคนหนึ่งทำงานอะไรผมอันนี้ผมไม่รู้และอีกคนหนึ่งเรียนเกษตรปริญญาโทแค่จบปริญญาตรีเองขึ้นปริญญาโทปั๊บได้สอนมหาลัยเกษตรแล้วและทุกคนให้เงินเดือนแม่กันหมดแม่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้มีลูกหลายคนเขาส่งแล้วเขาอัดศาสนา เขาอัดกระทั่งทุกวันเนี่ยแค่ลูกละหมาดช้ายังต้องไปเรียกเลยทั้งที่ลูกเรียนปริญญากันแล้วอันนี้ผมจะยกจากครอบครัวอาจารย์สมิธนะนี่คือให้ได้เห็นว่ามีลูกเยอะๆถึงผมบอกว่าเราอาจจะเลี้ยงไม่ได้ดีเราอาจจะเลี้ยงไม่ได้ดีแต่อย่างน้อยมันยังมีดีอยู่เนี่ยมันยังมีดีอยู่มีครอบครัวหนึ่งอยู่แถวบางน้ำเปรี้ยวอีกคนหนึ่งเป็นรับราชการนะครับรับราชการอีกคนเป็นสถาปนิกและอีกคนหนึ่งทำอะไรไม่รู้แต่คนที่สี่ขาเป๋ส่งเรียนปะเนาะวันที่แม่ปะงาบรู้ไหมสถาปนิกเอ่ยนายตำรวจเอ่ยแล้วก็เกี่ยวกับอันนี้แหละทำอะไรไม่ได้เลยนั่งมองเป๋อ่านกุรอานได้ให้แม่ฟังจนกระทั่งแม่สิ้นลมตายเป็นอิหมัมตัสบิดบากหลุมลูกคนอื่นอีก 3-4 คนที่เป็นตำรวจรู้ป่ะทำไงพี่น้องถือจอบคนละอันจอบคนละอันนี่บังเฮมก็ได้ไม่ต้องเป็นลูกไม่จำเป็นต้องไปถือจอบอ่านตัสบิดมีเกิดขึ้นฉะเชิงเซาเนี่ยฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าอย่ากลัวที่จะจนมีไว้ให้เยอะๆอ้าวจ๊ะครับครับแล้วบางคนมีลูกแล้วแต่ว่ายังไม่อยากมีมากก็พยายามกินยาคุมอยู่เนี่ยการกินยาคุมเนี่ยมันทำให้บาปหรือเปล่าการบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมการกินยาคุมเพื่อจะเลี้ยงให้โตแต่ไม่มีเจตนาจะไม่มีลูกไม่เป็นไรเขาอนุญาตเพราะเราเหนื่อยเราแย่อย่างสมมติว่าเราเลี้ยงลูกมาเพิ่งได้2 ขวบเองถ้าไม่กินยาคุมเนี่ยหัวปีท้ายปี
หัวปีท้ายปีแน่พี่น้องรู้ไหมทำไงกินยาคุมนี่เพื่อนผมมาอยู่อยุธยานามสกุลไวยสินลูก18คนอยู่หัวเมฆอยู่หัวเมฆใครรู้จักอยุธยาบ้างรู้จักหัวเมฆไหมนามสกุลไวยสินน่ะเพื่อนผมมาเขาอ่ะมีลูก18คนโอ้โหอะไรกันนี่แล้วถามว่าผมก็ไปคุยมาบอกทำไมมีลูกเยอะไม่รู้อาจารย์มันออกหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีแล้วตัวน่ะเป่งๆทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์หะยาเอาไม่18คนอัลลอฮ์มดลูกไม่ได้พักเลยตอนนี้สามีตายแม่อยู่แม่ก็เลี้ยงลูกมาคนหนึ่งไปเรียนอินเดียจบอินเดียจบอะไรกันมาก็ไม่รู้นี่นามสกุลไวยสินสิบแปดคนทำไมเขาเลี้ยงได้อะเพราะใครไหมเพราะสามีเชื่อในอัลลอฮ์ว่าริสกีมันไม่มีวันหมดเห็นไหมของเราสองคนเองแม่นี่ท่วมหัวนี่ระวังให้ดีนะครับอ้าวคำถามมีอีกไหมจ้าครับอาจารย์ชีทจะจอดตรงไหนฮะชีทจะจอดตรงไหนอ้าวจบแค่ตรงนี้ก็แล้วกันครับอามินตุมมังฟิสซามาอีอายักซีฟาบิกุมุลอัรดอฟาฮิยาตามูรเขียนไปด้วยครับหรือพวกเจ้าคิดว่าปลอดภัยแล้วอัลลอฮ์จะสูบลงไปในพื้นดินเนี่ยแต่อัลลอฮ์จะทำให้อะไรให้แผ่นดินเนี่ยมันไหวนะครับแค่นี้อ้าวต่อไปเป็นเรื่องคำถามถ้าไม่มีคำถามผมมีเรื่องหนึ่งจะเล่าจ้าครับมีครับมีอ้าวได้เลยครับจ้าครับในกรณีที่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับอิหม่ามที่ว่าอิหม่ามตดเนี่ยในกรณีถ้าสมมติว่าอาจารย์ไปอิหม่ามแล้วก็ตดขึ้นมาเนี่ยจะอาจารย์จะแก้ไขยังไงอะไรนะ ในกรณีที่อิหม่ามตดนะฮะสมมติอาจารย์เนี่ยเป็นอิหม่ามแล้วก็ตดอาจารย์จะแก้ไขยังไงคือจะได้เป็นบทเรียนกับพวกเราด้วยคือไอตอนเนี้ยพูดได้แต่ตอนนั้นน่ะผมยังคิดอยู่เหมือนกันผมขับรถมานะผมคุยกับลูกแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงจะเลิกก็ไม่ได้อาจารย์ไหนอาจารย์ซุปไหนซุปตดพังไหมฮะจ๊ะผมก็คงอาจจะบาปเป็นบาปอาจารย์ผมเคยครั้งหนึ่งเคยด้วยโอ้ยครูสมานอย่าไปบอกว่าเคยที่ผมเคยมีพวกคืออย่างนี้ครับกำลังสยูดสยูดแล้วมันก็ยังว่ามันออกมาเอ๊ะทำไงผมก็ลุกขึ้นก็หันมาดูเอ๊ะป้ามุมยังสยูดอยู่เลยทำไงอ่ะผมก็เลยยืนอย่างนั้นแล้วตักเบสอัลลอฮฺฮักบัตก็ขึ้นกันมาก็ยังไม่ได้ถามใครเลยว่าไอ้การที่ผมตั้งกระเบนให้เขาทั้งที่ผมอยู่นอกละหมาดเนี่ยไม่ได้มันจะใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วทำไงอ่ะฮะในเมื่อเขาก้มกันอยู่อย่างนั้นน่ะอ้าวเขาก้มอะสยูดอยู่อะอ๋ออิหม่ามก็อ๋ออิหม่ามสยูดอยู่สยูดอยู่แล้วเราก็ตั้งเบสให้เขาขึ้นก็ให้เขาเงยไม่ใช่อิหม่ามสยูดผมเนี่ยแหละเป็นอิหม่ามอ๋อสยูดอยู่แล้วก็นำละหมาดแล้วก็สยูดแล้วผมก็หายลมผมก็ลุกไปเอ๊ะหันมาเขาก็ยังสยูดอยู่งั้นแหละเพราะเขาไม่รู้อ่ะผมก็เลยต้องตักเบสอัลลอฮฺวักวัดให้ได้เขาเรียกทำสัญลักษณ์ให้คนรู้โดยการตักเบสมีปัญหาหลังจากนั้นก็ให้เขาเห็นเราแล้วเราก็ทำแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยครูสมาต้องทำยังไงรู้ไหมต้องไปจับใครคนหนึ่งขึ้นมาเป็นอิหมัมไปจับคนหนึ่งคนใดขึ้นมาอิหมัมชี้เฉยได้ไหมฮะชี้เฉยได้ไหมไม่ต้องไปจับชี้ให้เขาออกมาอย่างเงี้ยอ๋อถ้าอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขารู้กันแล้วกันกลัวจะชี้เดี๋ยวก็ครูรอฮีมก็ออกป๋ามันก็ออก ก้าวพร้อมกันเดี๋ยวเขาไม่รู้ได้ครับชี้ก็ได้มันมีเรื่องเกิดขึ้นที่ซูเราแถวออนุตคนเนี่ยเป็นคนบ้าไม่เต็มมันก็อยู่ซูเราคราวนี้ก็มีกลุ่มนึงมันก็ละหมาดมันชอบละหมาดเมื่อละหมาดมันนึกจะเลิกก็เลิกมันก็ละหมาดมีคนมาทีหลังมาตามมันกลุ่มหนึ่งมาตามเวลาลงสุญูดก็สุญูดนานไอ้นี่ก็อิหม่ามสุญูดนานรู้ไหมอิหม่ามไปแล้วมันเป็นมันไม่เต็มมันออกตรงไหนรู้ไหมมันปีนประตูออกไปไอ้ทางนี้ก็แงนเอ้าอิหม่ามไปอยู่เว้ย
คนเนี้ยผมรู้จักด้วยแล้วตายไปแล้วคนที่สติไม่ดีเนี่ยพวกไปตามไม่รู้ด้วยอะเล่มมันมีสระบงสระบันเพราะมันไม่เต็มไงครับอ้าวมีคำถามอีกไหมจ้าครับที่อัลลอฮ์บอกหรือเปล่าที่ว่าเป็นฮะดีษกุรอานไหมจ้าว่าที่อัลลอฮ์บอกคนที่ตายชะเหตุเนี่ยเขาจะได้ริสกีมีปัจจัยยังชีพกินตลอดไปแล้วก็อยากจะถามว่าอาจารย์อย่างพวกเราเนี่ยคนที่ตายชะเหตุเนี่ยคือที่อัลลอฮ์บอกว่าเขาจะไม่ตายใช่ไหมเขาจะมีปัจจัยยังชีพกินตลอดไปคือตรงนี้จริงๆแล้วนะทุกคนนะตายนะตายแต่อัลลอฮ์เนี่ยกล่าวกับนบีให้นบีได้รู้ว่าคนที่ตายชะฮีดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกับเขาเนี่ยตลอดไปเลยคิดดูคนที่ตายชะฮีดในสงครามรบนะให้รู้เลยว่าละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดให้อาบน้ำฝังเลยความที่สิทธิพิเศษอะฮะอาบน้ำก็ไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องทั้งหมดเลยฝังชุดนั้นเลยบอกว่าอาบน้ำแล้วฝังเลยอัลลอฮ์ให้คนที่ตายชะฮีดแบบนั้นคนที่ตายเพราะนบีเสียใจไงในสงครามอูฮุดซอฮาบะตาย70กว่าคนอัลลอฮ์วะฮีมาเกี่ยวกับพวกที่ตายในชะฮีดอย่าคิดว่าเขาตายแล้วตายเลยนะคำว่าตายเนี่ยอย่าคิดว่าเขาตายแล้วเขาตายเลยแต่การตายของเขาเนี่ยเหมือนกับเขายังมีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ให้กับเขาอันนี้วัลลอฮุอะลัมไม่รู้อัลลอฮ์ให้ยังไงสำหรับคนที่ตายชะฮีดอ่ะเชิญครับจ้าครับบางทีเราเจอเพื่อนฝูงกันเวลาจากกันไปเขาบอกขอให้โชคดีนะทีนี้ว่าปกติเราเป็นมุสลิมเราควรที่จะกล่าวคำเหล่านี้ไหมขอคุณโชคดีขอคุณอะไรอย่างเงี้ยประเภทที่ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับคือในภาษาอาหรับเนี่ยเวลาจากกันเนี่ยเราก็ต้องอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามหรือคนบ้านเราจะใช้คำว่าสลามัตรอมัตนะเนี่ยคำเนี่ยที่น่าใช้สลามัตรอมัตสลามัตเนี่ยแปลว่าปลอดภัยนะรอมัตให้ได้รับความโปรดปรานนะฉะนั้นเวลาจะจากกันนี่แนะนำเลยให้ใช้คำนี้สลามัตรอมัตขอให้สลามัตรอมัตผมได้ยินคนโบราณเนี่ยเขาใช้พวกโต๊ะผมเนี่ยเวลาเพื่อนๆ เขามาหรือญาติเขามาเที่ยวบ้านกลับบ้านสลามัตรอมัตนะเองเดินทางสลามัตรอมัตนะเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ยินคำว่าโชคดีนะโชคดีไปขอให้โชคดี แต่จริงๆแล้วคำนี้เนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดมากไม่เหมาะสมที่จะใช้เพราะว่าอิสลามไม่มีคำว่าโชคนะครับคำว่าโชคดีเนี่ยความหมายมันเยอะก็คือขอให้เจอสิ่งดีๆนั่นแหละแต่ว่าอิสลามไม่มีคำว่าโชคลางนะครับอิสลามไม่มีเรื่องโชคลางขอให้เจอสิ่งดีๆแค่นั้นดีกว่าหรือจะจากกันขอให้เจอสิ่งดีๆนะไอ้คำว่าโชคดีเนี่ยตัดออกไปเพราะว่ามันมีนัยยะอันอื่นแอบแฝงฉะนั้นคนเป็นมุสลิมเนี่ยเวลาจะพูดอวยพรขอให้เจอสิ่งดีๆนะครับขอให้สลามัตรอมัตนะครับแต่โชคดีอย่าใช้เพราะว่ามันยังมีความหมายอื่นแอบแฝงอยู่นะครับก็อย่าใช้ดีกว่าจากครับครับจากอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยหากพระเจ้าสนับสนุนศาสนาของอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าแล้วก็จะทรงตึงเท้าของพวกเจ้าคือให้เท้าเนี่ยมั่นคงใช่ไหมฮะอยากจะถามอาจารย์ว่าความหมายในที่นี้หมายถึงว่าเราช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราช่วยแบบไหนยังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมการช่วยเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันมี2แบบคำว่าศาสนาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องดีๆที่อัลลอฮ์กำหนดมาเช่นมีโต๊ะครูมาบรรยายศาสนาแล้วเราสนับสนุนโต๊ะอิหม่ามค่าวิทยากรพอไหมผมช่วย500นะผมช่วยเนี่ยเขาเรียกช่วยงานศาสนาทำให้ศาสนาเนี่ยมันเดินต่อไปหรือเนี่ยเขาถ่ายเฟซบุ๊กไลค์กันเราก็ทำให้ศาสนาเนี่ยไปได้ไกลเราก็เฮ้ยทำถ่ายเฟซบุ๊กนี่มีค่าใช้จ่ายไหมก็มีบ้างนิดหน่อยอ้าว
ราช่วยนะเดือนละ500นะเอาไว้ไปถ่ายโต๊ะครูคนนั้นถ่ายโต๊ะคนนี้ให้คนอื่นได้เนี่ยเขาเรียกว่าช่วยงานศาสนาครับครับสมมติอย่างนี้ได้ไหมฮะสมมติว่าทีเอ็มเนี่ยทำงานศาสนาอยู่แล้วครับเราก็มีเงินก็บริจาคให้ทีเอ็มมากๆเลยก็ถือว่าช่วยงานศาสนาหรือเปล่าแบบนี้อาจารย์อันนี้เนี่ยไม่อยากแค่ตอบนะอยากจะลงไปหอมแก้มด้วยคือนี่เห็นไหมพูดจาดีมันตรงกับฮะดีษมันกานายุมินูบิลลาฮิวัลยามินอาคิรคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันโลกหน้าฟันยากุลคอยรอนให้พูดเรื่องดีๆเนี่ยยังจะพูดดีแล้วก็ดีมากๆลองฟังนะดีมากๆอัลลอฮ์ที่เอ็มนะดูเถอะครับเพราะเนี่ยเดี๋ยววันที่7ที่8ผมเนี่ยมันมีจากนาราธิวาสถามว่าทำไมอ่ะเราถึงต้องลงไปนาราธิวาสคนนาราธิวาสพี่น้องกำพร้าเยอะมากมีทีมงานส่งมาอาจารย์มีเป็นร้อยครอบครัวเลยผมบอกเอาอย่างนี้ผมช่วยค่ะอย่างนี้แล้วกันคุณจัดครอบครัวกำพร้าให้ผม50ครอบครัวที่นาราธิวาสนี่แค่ตำบลนึง50ครอบครัวแล้วก็คนจนอีก10ครอบครัวเป็น60ครอบครัวผมจะลงไปจะเอาข้าว5กิโลข้าวสาร5กิโลน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาแล้วก็เงินใส่ซองอีก 1,000 ให้แต่ละครอบครัวใช้งบประมาณ100,000ที่จะลงไปนาราครั้งนี้เนี่ยก็เงินที่พี่น้องบริจาคมาแหละฉะนั้นถ้าใครคิดจะร่วมไปแจกโอ้โหลำบากมากนาราธิวาสคือไม่ต้องน้ำท่วมหรอกที่นาราธิวาสคนจนไม่ต้องน้ำท่วมหรอกไม่ต้องไฟไหม้หรอกมันจนอยู่แล้วบ้านไม่มีจะอยู่กันเนี่ยผมจะลงไปวันที่7ที่8อยากจะไปดูเขาแล้วไปเลี้ยงอาหารเขาไม่ใช่ตังค์ผมนะตังค์ที่พี่น้องบริจาคมานี่แหละผมจะไปหาเขาฉะนั้นถ้าใครจะทำบุญอะไรเพราะเป็นกองทุนกองทุนละ 1,500 บาทใครจะช่วยครึ่งกองทุนก็700ถ้าจะให้ก็ฝากครูสมานไว้วันหลังก็ได้นะครับอันนี้บอกให้คิดก่อนเพราะว่าวันจันทร์ผมจะลงไปจันทร์ที่7ธันวานะครับอาจารย์ครับนบีบอกจงบอกข่าวดีแก่ผู้ที่เดินทางไปละหมาดทำความความมืดอันนี้หมายถึงละหมาดที่มัสยิดนะครับ uh-huh. ว่าในวันกิยามะห์นั้นเขาจะได้รับแสงสว่าง uh-huh. แสดงว่าวันกิยามะห์นั้นมันมืดวันกิยามะห์นี่มันมืดยังไงเพราะว่าที่นบีบอกว่าจงแกล้งข่าวดีกับผู้ที่เดินทางไปละหมาดที่ยะมะห์ที่มัสยิด uh-huh. นะครับแล้วก็ในวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะได้รับแสงสว่างแสดงว่าในวันกิยามะห์มันมืดยังไงคนที่ละหมาดถ้าละหมาดไปละหมาดทำความมืดเนี่ยอ๋อไม่คำว่าแสงสว่างในที่นี้มันมีอีกนัยยะหนึ่งนะครับก็ได้รับทางนำได้รับแสงสว่างนั่นแหละครับเพราะว่าวันนู้นเนี่ยคือมันไม่ต้องอะไรหรอกคนที่ไปสุราเนี่ยคนละหมาดเนี่ยมันก็รอดแล้วแล้วละหมาดแบบคืออัลลอฮ์จะให้หลายอย่างนะครับบางทีพูดแบบเปรียบเทียบให้เราได้รู้ว่าเออนี่นะคนนี้จะได้รับอย่างเช่นได้รับฮูดาแปลว่าทางนำก็คือทางนำอย่างเช่นคนเนี้ยหลงทางหลงยังเข้าทางไม่ถูกทำคนหลงอ่ะซื้อหวยนี่ดูในเฟซมุสลิมใส่หมวกซื้อหวยนี่พวกนี้ยังหลงทางอยู่ศาสนาเรียกหลงทางแต่วันใดเขาเลิกเขามาเดินทางตรงเขาได้ฮูดาแปลว่าทางนำหมดแล้วใช่ไหมก็อาจารย์ข้อสุดท้ายแล้วครับครับนบีบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจงเข้าแถวให้เสมอกันแล้วก็ให้ชิดกันเพราะการจัดแถวให้ตรงกันและชิดกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดที่สมบูรณ์เขาว่าละหมาดที่สมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงอะไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องรู้ไหมเรื่องเนี้ยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆเลยเรื่องละหมาดแถวชิดแถวตรงเนี่ยนบีไม่ยอมเลยแค่ละหมาดแตกแถวอะในบางฮะดีษบอกละหมาดไม่ซ้อเลยทั้งที่ละหมาดร่วมแหละแต่เอาไปมุมเดียวคนเดียวเขาอยู่กันเป็นแถวแม่กูร่วมกับใครไม่ได้กูจะอยู่คนเดียวแม่จะถางแขนถางอะไรให้สะดวกนบีนับละหมาดไม่ใช่ไม่ได้แรงนะครับพวกเราเนี่ยทุกวันเนี่ยผมเห็นคนหลายคนสุราบางสุรายังยืนนาง
ันตรายอันตรายถ้าห่างแล้วห่างตลอดไม่มีปัญหานี่ห่างเฉพาะละหมาดเนี่ยแต่กินข้าวโต๊ะเดียวกันนั่งรถมอไซค์ซ้อนกันแทบจะกัดหูกันแต่ขึ้นไปละหมาดยืนห่างพวกนี้อันตรายทั้งนั้นนะแต่ถ้าห่างกันจริงเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันก็ห่างจะละหมาดก็ห่างอย่างนี้ยังพอมีคำตอบแต่เอาละหมาดห่างอย่างเดียวแต่ตรงอื่นชิดกันนั่งคุยกันประชุมกันนี่เห็นแน่นเลยอันนี้อันตรายอันนี้ต้องระวังเลยล่ะครับนั้นนบีมีกี่หะดีษล่ะพูดให้ชิดนะชิดนะชิดนะแต่บางคนชิดไอ้นั่นนะครับวันนี้ละหมาดได้เวลาเร็วเดี๋ยวโต๊ะบีลานไปแล้วเนี่ยคนเนี่ยเข้าสวรรค์ก่อนคนอาซานได้เข้าสวรรค์แต่อาซานแล้วละหมาดเนี่ยเขาละหมาดด้วยโน่นไปแล้วมีใครถามอะไรอีกไหมนี่แหละเรียนหนังสือพวกเราอยู่กันแบบนี้แหละเรียนให้มันสบายอกเรียนให้มันสบายใจอะไรที่เป็นข้อผิดเราก็อย่าเข้าอะไรที่เป็นสิ่งถูกเราก็นำมาทำขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์